สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะก็วันนี้ค่ะหนูแดงนำรถ Next Gen นะคะ Everest นะคะชุด Victor มาให้ดูกันนะคะก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะพาไปชมรถรอบๆคันนะคะก็หนูแดงขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้ไปก่อนแล้วก็พี่ๆที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมรถคันนี้นะคะรอบๆคันแล้วก็จะพาไปดูโรงแต่งด้วยเลยค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะอยากพาไปดูโรงแต่งมากๆเลยเพราะว่าโรงแต่งนะคะรถล้นมากเลยค่ะพรุ่งนี้มีส่ง Raptor นะคะยังแต่งไม่เสร็จเลยค่ะพี่ยังไม่ได้ติดฟิล์มอะไรเลยนะเดี๋ยวจะต้องเดินไปดูงานด้านหลังนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสำหรับสีขาวคันนี้ค่ะพี่ๆเป็น Next Gen Everest นะคะ 4x4 นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะใน Everest นั่นเองค่ะแล้วก็ราคานะคะ 1,854,000 ค่ะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็พอเป็นสีขาวมุกเนี่ยก็บวกเพิ่มนะคะไปอีก 12,000 บาทนั่นเองค่ะพี่ๆก็ประมาณ1,900,000ปะ1,900 กว่านะคะประมาณนี้ค่ะซึ่งชุดแต่งมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะก็จุดแรกเลยนะคะเปลี่ยนกระจังค่ะทรง Raptor นะคะตัวอักษรได้บอกว่าดีค่ะเป็นโทนสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้นะคะก็สามารถไปเป็นแบบนะคะของรถกระบะนะคะ Ranger ที่เป็นสีขาวได้นะคะเพราะว่าพอเป็นกระจังสีขาวตัดกับสีดำมันดูเป็นสีที่แบบว่าเรียบหรูนะคะไฮโซไฮใจนะคะคือแบบสวยนะคะพี่ๆมีตัวอักษรตรงนี้ด้วยนะคะ Everest ค่ะเป็นตัวอักษรอะคริลิกสีดำเงานั่นเองค่ะในส่วนของไฟนะคะครอบไฟด้านหน้าด้วยนะคะเป็นไฟ Matic LED นั่นเองค่ะเป็นลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะคะส่องสว่างมากๆเลยค่ะซึ่งตัวไฟนะคะก็จะมีระบบนะคะเปิดปิดไฟอัจฉริยะด้วยอัจฉริยะยังไงใช่ไหมคะก็สมมติเวลาที่เราขับรถคนเดียวเนาะบนท้องถนนแบบไม่ได้มีรถสวนมานะคะเราไฟมันก็จะเป็นไฟสูงเนาะเวลาที่แบบมันมืดมากอย่างเงี้ยแบบไปต่างจังหวัดก็จะปรับเป็นไฟสูงนะคะแต่เมื่อเวลาที่มีรถนะคะฝั่งตรงข้ามสวนมาก็จะปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัตินั่นเองค่ะถึงเรียกกันว่าไฟอัจฉริยะนั่นเองค่ะพี่ๆมาค่ะกันชนด้านหน้านะคะใส่เป็นชุดครอบ Victor นั่นเองเป็นสีขาวแบบตัวรถเลยตัดกับสีดำด้วยนะคะครอบไฟตัดหมอกไปด้วยค่ะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะคะยังใช้งานได้ปกติเช่นเดิมเลยค่ะไปมาดูด้านข้างกันบ้างสำหรับด้านข้างค่ะพี่ๆซุ้มล้อนะคะคิ้วล้อตรงนี้นะคะทำสีนะคะแรปสติกเกอร์เป็นสีดำเงาเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบหรูๆเลยค่ะพี่ๆแล้วก็ช่วงล่างนะคะไม่ได้ยกอะไรเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคือแม็กกับยางนะคะรับกับแบบว่าขนาดของซุ้มล้อมากๆเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ยกอะไรเลยนะคะช่วงล่างเดิมๆหมดเลยค่ะยางเรนโซ่นะคะสเปคอยู่ที่ 275 55 R20 ค่ะแม็กของ Oasis นะคะขอบ20นั่นเองยางตัวนี้นะคะเป็นยาง RT นั่นเองยาง RT คืออะไรนะคะก็คือเป็นยางที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง AT แล้วก็ MT นั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะพี่ๆสำหรับ Next Gen คันนี้นะคะ Next Gen Everest คันนี้ค่ะเป็นไบเทอร์โบนะคะหรือว่าเทอร์โบคู่นั่นเองนะคะแรงม้านะคะจะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดนะคะจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะอะไรนะสวัสดีค่ะ FC ที่ไหน FC ต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยอ่ะค่ะแล้วก็กล้องนะคะเป็นกล้อง360องศานะคะเป็นกล้องรอบคันกันเลยมีไบรท์สปอร์ตด้วยนะคะพี่ๆสำหรับรถคันนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะทำสีแบบว่าไม่ใช่ทำสีทั้งรถเนาะก็ทำสีตรงแบบเบ้ามือจับเบ้าตรงเนี้ยที่จับนะคะมือจับตรงเนี้ยทำเป็นแรปสติกเกอร์เนาะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตรงเบ้านะคะทำเป็นเคปลาร์นะคะหล่อมากๆเลยค่ะแล้วก็ครึ่งคันข้างบนนะคะก็แรปสติกเกอร์นะคะเป็นสีดำเงาครึ่งคันไปเลยหล่อๆแบบนี้เลยค่ะด้านท้ายค่ะมีอะไรบ้างมีครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นั่นเองค่ะของ Everest นะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะที่เป็นชุด Victor นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าชุด Victor นะคะแต่งออกมาหล่อมากๆเลยนะคะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยวภาพกล้องด้านหลังนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะเวลาเปิดนะคะก็ประตูด้านหลังนะคะก็เปิดปิดนะคะไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็เบาะนะคะก็พับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนี่ค่ะนี่เลยนะคะด้านท้ายค่ะเบาะแถวที่3นะคะพับไฟฟ้านะคะมีไฟส่องด้วยนะคะตรงนี้นี่เลยอันเนี้ยไม่แน่ใจเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง10คนนะคะเข้ามาดูอะไรกันเอ่ยมาดูรถกันใช่ไหม เข้ามาดูรถกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันดูไหมเพราะว่าอันเนี้ยหนูแดงยังไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลมาเลยนะว่าคือถ้าปิดไปแล้วแบบว่าเราอยู่ระหว่างอันเนี้ยมันจะหนีบไหม ไม่รู้มันจะหนีบไหมถ้ามันหนีบมันก็หนีบหนูนี้แหละแต่ถ้ามันไม่หนีบนะคะก็จะได้แบบว่าแนะนำพี่ๆด้วยว่าตัวเนี้ยมันไม่หนีบนะมาเผื่อแบบว่าสำหรับพี่ๆผู้หญิงที่แบบถือของมาเยอะแล้วแบบกดแบบกดปิดไปแล้วแบบของมันจะหล่นแล้วเอาตัวแทรกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ทันมันจะหนีบไหมเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะหนีบไหมเนาะหยุดนี่ค่ะพี่ๆถ้าอย่างที่หนูแดงบอกไปว่าถ้าสมมุติว่าระหว่างจะปิดเนี่ยแล้วเราแบบของมันจะหล่นแล้วเราวิ่งแบบว่าจะไปต้องจำลองนี่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่เลยไม่หนีบนะคะพี่ๆไม่หนีบคือถ้าเมื่อกี้หนีบนะคะก็หนีบคอไปแล้วค่ะโอเคป่ะค่ะประมาณนี้เลยก็สำหรับ Everest คันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งชุดแต่งนะคะสามารถแต่งได้หมดเลยนะคะกับตัว Everest นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัว 4x4 วันนี้นะคะที่เราเอามาให้ดูเนาะตัวรุ่น10นะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็สามารถแต่งออกมาได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ชุดวิกเตอร์นะคะมีหลายสีเลยค่ะสีดำสีเทาดำนะคะก็คือเอาง่ายมีทุกสีนะคะที่เป็นรุ่นในรุ่น Everest นะคะสามารถแต่งได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะชนนะพูดไม่ทันโอเคค่ะปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่คิวถัดไปนะคะมารีวิวต่อเนาะเดี๋ยวหนูแดงพาไปชมโรงแต่งรถด้านหลังกันค่ะพี่สิเสร็จแล้วค่ะโอเคปาอาจจะระหว่างทางอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องเดินนะคะไปโรงแต่งรถเพราะหนูแดงบอกอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์เนี่ยเป็นโชว์รูมขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นโชว์รูมที่ครบเครื่องครบคันที่สุดนะคะซื้อรถแต่งรถล้างรถนะคะอยู่ที่นี่เลยซ่อมรถก็อยู่ที่นี่เลยนะคะศูนย์บริการนะคะดีมากแล้วก็ศูนย์ซ่อมสีนะคะคือมีทีมช่างที่แบบมืออาชีพมากนะคะมีประสบการณ์มากๆเลยค่ะพี่ๆคือต้องบอกเลยว่าทุกขั้นตอนนะคะถ้าไม่รวมการแบบว่าต้องยกแบบว่าใช้แบบแม็กขนาดใหญ่แล้วต้องยก2ยก3อะไรเงี้ยคืออันนั้นอ่ะจะต้องไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่ร้านนะคะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแม็กธรรมดาเนี่ยแล้วไม่ได้ยกอะไรนะคะก็คือแต่งอยู่ที่นี่แน่นอนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะพี่ๆเสียงอะไรอ่ะอ๋อตกใจนึกว่าใครเปิดเพลงผมไม่ได้เปิดเพลงเนาะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะจุดแรกเลยนะคะที่เราจะผ่านกันนะคะคือที่ล้างรถนั่นเองค่ะจนตอนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ค่ะพี่เขายังไม่ได้หยุดเลยนะคะคือเนี่ยยังมีรถหนูแดงอีกนะที่ยังไม่ได้มาล้างเพราะพรุ่งนี้จะต้องส่งมอบแรปเตอร์นะคะให้พี่วริศตอน 10 โมงเช้านั่นเองค่ะก็นี่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะนี่ค่ะยังขัดสีทำรถกันอยู่เลยค่ะพรุ่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าส่งมอบหลายคันมากแล้วก็เดือนนี้นะคะโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะคะยังไม่ถึงสิ้นอันนี้นะคะพี่จอจอค่ะคนล้างรถของหนูแดงนั่นเองอย่าลืมแรปเตอร์หนูนะพี่จอจอ อย่าลืมแรปเตอร์หนูนะ ค่ะก็อันนี้นะคะก็เป็นพี่จอจอเนาะก็คือจะเป็นคนที่เดี๋ยวจะชนนะแบบจะเป็นพี่คนที่คอยประสานงานกันเรื่องล้างรถนั่นเองค่ะพี่จอจอเนาะวันนี้คือตอนหนูแดงมาหลายรอบแล้วนะเมื่อตอนเย็นล่าสุดที่มาเนาะก็บอกพี่จอจออย่าลืมล้างรถนะบอกรถหนูล้างหรือยังบอกล้างอะไรล่ะยังไม่เห็นรถเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะไปดูงานข้างหลังกันค่ะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเพราะว่าแรปเตอร์ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเนาะเพราะว่าคือมันหล่ออยู่แล้วอะค่ะพี่ๆคือติดแค่ฟิล์มแล้วก็โชคฝากระโปรงด้านหน้าแค่นั้นเองนะคะมืดมากเลยนะแล้วก็ไกลมากด้วยอันนี้นะคะน้องแอดมินแบบว่าเปิดแฟลชด้วยนะคะเพื่อให้พี่ๆเห็นหนูแดงนั่นเองค่ะก็พี่ๆที่ดูอยู่นะคะเข้ามาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดหัวใจให้หนูแดงนะคะจะมีปุ่มกดหัวใจรูปหัวใจด้านล่างกดเข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็กดแชร์ไลค์นี้ไปด้วยนะคะพี่ๆเอ็นดูหนูเลยนะกดแชร์ให้หนูนิดนึงนะคะตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะรีบเดินแล้วให้ไปถึงโรงแต่งปะเราจะไม่โม้กันแล้วเราจะรีบเดินไปถึงโรงแต่งเพื่อไปดูว่าแรปเตอร์นะคะของเรามาติดฟิล์มกันหรือยังนะคะพี่ๆแล้วก็ไปดูว่ามีรถแต่งคันไหนบ้างนะคะที่กำลังแต่งกันอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีบสับกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งนะคะหนูแดงจะต้องไปเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าออกกำลังกายนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะรักสุขภาพค่ะมีมิชชั่นกับตัวเองค่ะคืออยากใส่ชุดว่ายน้ำแบบอยากแต่งตัวแซ่บๆได้โดยไม่ต้องบีบรูปอะค่ะพี่ๆก็เลยแบบเข้าฟิตเนสกันดีกว่าก็เข้าอาทิตย์นึงประมาณ 4-5 วันประมาณนี้อะค่ะพี่ๆมาจะถึงโรงแต่งกันแล้วนะคะแรปเตอร์อยู่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูน้องแรปเตอร์กันก่อนดีกว่าว่าน้องแรปเตอร์เข้าโรงแต่งกันหรือยัง น้องแรปเตอร์เข้าหรือยังนะเข้าแล้วเนาะปะไปดูด้านในกันดีกว่าเข้าแล้วก็เนี่ยค่ะคือต้องบอกเลยว่ารถนะคะที่รอแต่งนะคะล้นออกมาถึงด้านนอกเลยค่ะพี่ๆนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้นออกมาข้างนอกเลยแล้วก็ข่าวดีนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่เคยทักมาสอบถามกับหนูแดงนะคะว่าอยากได้ Y Taxi 4x4นะคะตอนนี้รถมีเพียบเลยค่ะพี่ๆเดือนนี้ในการล่าท้าผีแต่หนูไม่ใช่ผีใช่ปะหนูคือคนล่าใช่ปะหนูไม่ใช่ผีเนาะมาค่ะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วมาถึงแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของโรงแต่งนั่นเองค่ะโอเคติดไปแล้วนะคะแรปไม่ใช่แรปสิติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรถพี่วริศนะคะคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้ว PDI เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเหลือล้างอย่างเดียวนะคะคันนี้คือโชคฝากระโปรงยังไม่ได้ติดเนาะเดี๋ยวหาพี่บังอยู่เลยนะพี่บังติดยังดูโทรศัพท์สิคะโทรศัพท์ไม่ว่าติดแล้วขอบคุณค่ะติดเรียบร้อยแล้วโอเคโชคฝากระโปรงด้านหน้าฟิล์มติดเรียบร้อยแล้ว PDI เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่เอาไปล้างอย่างเดียวนะคะแล้วก็รถคันนี้ค่ะหล่อมากค่ะพี่ๆหล่อมากเลยนะคะ Y Tag น่าจะ Y Tag เนาะอันนี้ถอดไปก็น่าจะติดเป็นกันชนท้ายชุดเหล็กนั่นเองค่ะน่าจะเนี่ยค่ะติดกันชนท้ายชุดเหล็กฮัมเมอร์นะคะคือชิ้นนี้เลยนี่ค่ะรุ่นฮิตสุดๆเลยนะคะสติกเกอร์หล่อมากเลยค่ะพี่ๆเป็นลายกราฟิกที่หล่อมากๆเลยนะคะด้านท้ายก็ไม่ใช่ด้านท้ายด้านข้างก็ติดนะคะเป็นบันไดข้างฮัมเมอร์เช่นเดียวกันนะคะโอ้ดังมากเลยนี่ค่ะแล้วก็ลายนี้หล่ออะลายนี้สวยจังติดเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นี่ค่ะเป็นลายเสือนะคะเขี้ยวแบบว่าเขี้ยวเพชรเขี้ยวงอเนี่ยเนี่ยค่ะออฟโรดมากๆเลยนะคะพี่ๆก็ถ้าแบบว่าชอบโทนสีแดงก็อาจจะเปลี่ยนเส้นตรงนี้เนาะเป็นสีแดงหล่อค่ะพี่หล่อมากๆหรืออาจจะเอาเป็นสีเดียวกันหมดเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะโรงแต่งรถนั่นเองค่ะนี่เลยต้องบอกเลยว่าแต่งรถกันไม่ทันเลยนะคะ200คันนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะทั้งโชว์รูมค่ะแล้วก็จะ35คันนะคะของทีมหนูแดงเนาะก็จะขายได้35คันนะคะเดี๋ยวเราหาไฟกันก่อนดีกว่าไหมแล้วก็เดี๋ยวปิดคลิปกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะไม่ได้มีอะไรให้ดูนะคะพี่ก็ประมาณนี้เลยมาเช็ครถก็รถนะคะของพี่วริศเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบยังไม่พร้อมสิเพราะต้องไปล้างรถต่อถอยไปเลยไหมอ่ะล้างพรุ่งนี้เนาะโอเครถของพี่วริศนะคะก็จะล้างรถนะคะพรุ่งนี้นั่นเองค่ะพี่ๆก็มีส่งมอบ 10 โมงทันเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดนะคะให้ชมบรรยากาศนั่นเองค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดหัวใจด้วยนะคะบ๊ายบาย